มาเบิ่งแขวงขมวนจัดพิธีเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024พร้อมจัดงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้าพร้อมนี้ก็ได้หับห้องเอากิจกรรมที่ติดพันกับ3ยอดยิงที่เป็นท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวของแขวงซึ่งประกอบมีทั้งหมด27กิจกรรมแขวงขมวนเปิดปีท่องเที่ยวลาวปี2024ในตอนแรงวันที่3กุมภาพันธ์2024ที่เมืองท่าแขกแขวงขมวนโดยการเป็นประธานของท่านวันไซพงสวรรค์เจ้าแขวงขมวนให้เกียรติเข้าร่วมของท่านปุ่นทองจิตมณีหองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาอดีตการนำพร้อมด้วยบรรดารัฐมนตรีบรรดาท่านเจ้าแขวงและพ่อแม่ประชาชนประดาเผ่าสาวแขวงขมวนเข้าร่วมปริญญาเอกแก้วอุดรบุตรสิงคอนหองเจ้าแขวงขมวนประธานคณะกรรมการจัดงานปีท่องเที่ยวลาว2024อยู่แขวงขมวนได้รายงานว่าแขวงขมวนได้หับห้องกิจกรรมที่ติดพันกับ3ยอดยิงที่เป็นท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวในโอกาสปีท่องเที่ยวลาว2024ประกอบมีจำนวน27กิจกรรมในนั้น1กิจกรรมระดับชาติเป็นยอดยิงทางด้านวัฒนธรรมคือบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองมี2กิจกรรมระดับแขวงคือบุญระลึกเหตุการณ์21มีนา1946เป็นวันเสียองค์ขะแห่งชาติที่เป็นยอดยิงทางด้านประวัติศาสตร์และวงจรท่องเที่ยวเดอะลูฟที่เป็นยอดยิงทางด้านธรรมศาสตร์นอกนั้นก็ยังมีกิจกรรมระดับเมืองอีกจำนวน24กิจกรรมในพิธีครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเส้นการประกวดศิลปะของน้องน้อยเยาวชนและการจัดแข่งขันกีฬาปานเตะบานซงและล้านของเยาวชนและเข้าร่วมในงานมื้อนี้ได้มีก้อนกำลังตัวแทนของเก้าเผ่าที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงขมวนมีกองศิลปะบรรดาเมืองศูนย์วัฒนธรรมแขวงศิลปะสาพันธ์มีหญิงบ้านทาแขกเหนือรวมทั้งหมดหลายกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ยังมีงานตลาดนัดวางแสดงจำหน่ายสินค้าและเทศกาลอาหารมีผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม75ฮั่นในนั้นมีผู้ประกอบการอยู่ภายในเทศบาลแขวงจำนวน25ฮั่นสินค้ามาจาก10เมือง30ฮั่นและเทศกาลอาหาร20ฮั่นปัจจุบันแขวงขมวนมีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแล้ว210แห่งในนั้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ145แห่งวัฒนธรรม33แห่งและประวัติศาสตร์32แห่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เปิดบริการแล้ว87แห่งเป็นต้นพระธาตุสีโคตบองพระธาตุตุ่มพะวังถ้ำพระหนองปลาฟาถ้ำนางแอนถ้ำพระจันทร์ถ้ำกองล้อขุนกองแรงผู้ผามานถ้ำฝรั่งวังสีคำกำแพงใหญ่ภูคันนาถ้ำน้ำลอดเสบ้างไฟตาดเสียงลือและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสำหรับแขวงขมวนมีคำขวัญคือพระธาตุสีโคตบองงามสง่าล้ำพญามหาไซกำแพงใหญ่ภูคันนาผาหินน้ำนอบ่อไฟฟ้าน้ำเทินซองกองล้อหน้าตานน้ำลอดทำวีรกรรม21มีนาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีเทอดี9ของแขวงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวภายในแขวงให้บรรลุหลายกว่า 500,000 คนต่อปีจากนั้นท่านบรรไซพงสวรรค์เจ้าแขวงขมวนก็ได้ให้เกียรติประกาศเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024และงานบังแสดงและจำหน่ายสินค้าของแขวงขมวนอย่างเป็นทางการร่วมกันตัดแถบผ้าและนัดของ9บาทเพื่อเป็นสิริมงคลตามลำดับหายืนยงประเพณีพบสาวประสาสามัคคี9เลนของทางเขตพระจารเบ